ครับต่อไปเราจะทําการสแกนนะครับเข้าเมนูฟังก์ชันที่1นะครับกด Enter นะครับ Enter ด้านล่างEnter ปุ๊บ Enter กับ Yes นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับปุ่มนะครับ F1 F2 F3 F4 ซึ่งจะอยู่ F1 F2 F3 F4 นี่จะเป็นเมนูลัดนะครับจะอยู่ตรงด้านล่างนะครับของขอบจอนะครับจะขึ้นมานะครับตำแหน่งของ F1 F2 F3 และ F4 นะครับเรามาดูตัวยี่ห้อรถนะครับยี่ห้อรถที่ทางเครื่องนะครับได้ให้เรามานะครับก็จะมีทั้งหมด12ยี่ห้อนะครับบ้านเรามีแน่นอนนะครับ Honda นะครับ SYM นี่ก็มีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจ KYM CO อันนี้ Yamaha Suzuki Neon นะครับ PGO Accordเบนิลี่นะครับแล้วก็อันนี้มี KTM นะครับแบบเวป้ามีนะครับบ้านเราแล้วก็อันล่างนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะน่าจะไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่ Honda นะครับเข้าที่ Honda กด Enter นะครับEnter พอเข้ามาแล้วปุ๊บทีนี้ก็จะมีเมนูให้เราเลือกอีกนะครับเป็นแรกออโมเดลนะครับก็คือรวมโมเดลทั้งหมดของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีนะครับในโซนต่างๆนะครับเท่าที่เครื่องเขาใส่มาให้นะครับก็จะเป็นโซนของบ้านเราเอเชียนะครับส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูก็ได้ครับปุ๊บกด Enter เข้าไปมันก็จะเป็นโมเดลเป็นซีรีส์ต่างๆนะครับตั้งแต่ A นะครับ B C D E ยัน Z เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นโมเดลแรก A นะครับก็เป็นรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย A นะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับ ACA 150cc ของ CBF นะครับพวก Air Brake นะครับ Air Brake ประมาณนี้ ANC นะครับ125cc วันนี้นะครับที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A นะครับโอเคสมมติเราลองดูอักษร W นะครับเพราะนี้เป็นเวฟไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านะครับปุ๊บดูนะครับลองดูปุ๊บถูกต้องนะครับก็จะมีเวฟ110 125แล้วก็เวฟ RSX นะครับแล้วก็เวฟ RSX FI วันนี้วินเนอร์โอเคแสดงว่าเป็นซีรีส์ก็เกี่ยวกับตัวอักษรนะครับโอเคออกไปต่อไปก็จะเป็นโซนประเทศนะครับแรกก็จะเป็นเวียดนามไทยแลนด์ลาวนะครับกัมพูชาอินโดนีเซียนะครับก็จะมีอยู่5ประเทศนะครับก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอันต่อไปนะครับเป็น DTCนะครับคุกกี้ก็คือโค้ดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับก็จะเป็นพวกรหัสโค้ดนะครับที่มันจะขึ้นมาอะไรนี้ก็จะเป็นความหมายของโค้ดนะครับแบบ01-1แล้วก็แมปเซนเซอร์อะไรพวกนี้นะครับนะครับ12-1ก็หัวฉีดนะครับระบบหัวฉีดอะไรพวกนี้ก็จะมีเยอะ5อย่าง5หน้า5อย่างก็จะเกี่ยวกับพวก ECU EEPROM Memory Fail อะไรพวกนี้นะครับก็คือ Error นะครับพวก ECU Error หัวฉีดนะครับคอนโทรลตัวคอนโทรลหัวฉีดมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นความหมายนะครับของโค้ดที่มอเตอร์ไซค์มีนะครับประมาณนี้นะครับส่วนโค้ดบางตัวก็จะเป็นแบบโค้ดเป็นแบบรถใหญ่เลยก็มีนะครับเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อของรถนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกรถตระกูลบิ๊กไบค์นะครับก็จะเป็นโค้ดที่แบบว่าเป็นโค้ดเครื่องยนต์เลยเหมือนรถบ้านเราก็มีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นออโต้สแกนก็คือการสแกนอัตโนมัติอันนี้เราพอรู้กันอยู่แล้วก็คือการสแกนโดยที่เราไม่ต้องไปเลือกอะไรมากมายนะครับกดปุ๊บให้เขาหาเองอัตโนมัตินะครับโอเคหมดยัง